เป็นเรื่องที่ไกลตัวเราสองคนแล้วแต่เป็นเรื่องของเด็กๆคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้าโรงเรียนซึ่งทางผู้ปกครองเองแน่นอนว่าอยากพาบุตรหลานของตัวเองเนี่ยไปเรียนในโรงเรียนชื่อดังเพราะอะไรเพราะว่าจะมีสังคมที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีเพื่อนที่ดีต่อไปอนาคตข้างหน้าเติบโตเติบใหญ่ไปมีคอนเนคชั่นที่ดีก็มีความคิดกันแบบนี้แต่การจะนำลูกหลานเข้าไปเรียนในโรงเรียนดังๆได้เนี่ยนอกจากเรื่องของการต้องไปสอบแข่งขันกันแล้วมันยังมีอีกหนึ่งช่องทางก็คือเรื่องของการจ่ายเงินค่าแปะเจี๊ยะทางรัฐอ่ะเออนะฮะลักษณะแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นการบริจาคไปแล้วโรงเรียนก็จะเอาเงินเหล่านี้ไปพัฒนาบริหารโรงเรียนต่อนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็จะมีมาตรการป้องกันการทุจริตสำหรับโรงเรียนดังต่างๆที่จะเรียกรับแปะเจี๊ยะนำร่องโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีการคุมเข้มบัญชีกันแล้วนะครับคณะรัฐมนตรีครับมีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเป็นการปกป้องนะฮะป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดสพท.หรือที่เราเรียกกันง่ายๆแบบชินปากเลยคือแปะเจี๊ยะนะฮะมีข้อมูลที่น่าสนใจที่เสนอต่อรัฐบาลดังนี้นะครับก็คือจะดำเนินการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้สอดคล้องกับสภาพข้อที่จริงในปัจจุบันส่วนข้อเสนอแนะต่อสพท.เนี่ยคือการพิจารณายกเลิกหลักเกณฑ์การรับนักเรียนกรณีนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ7ข้อเนื่องจากเงื่อนไขพิเศษเนี่ยนะฮะจะเป็นช่องทางสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตที่สำคัญก็คือกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนให้มีความชัดเจนและมีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักเรียนที่เป็นผู้มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในพื้นที่จริงไม่ใช่แค่ว่ามีเพียงแต่ชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้อาศัยอยู่จริงนะครับค่ะและนอกจากนี้ก็เห็นควรกำหนดให้ทุกสถานศึกษาต้องดำเนินการแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บเงินบำรุงการศึกษาไว้ในประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อและแต่ละของสถาบันด้วยเพื่อจะให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้อย่างชัดเจนค่ะแล้วก็ห้ามมิให้สถานศึกษาดำเนินการเอื้อประโยชน์โดยให้สิทธิพิเศษหรือว่าโควต้าแก่สมาคมผู้ปกครองและก็ครูสมาคมศิษย์เก่าหรือว่าสมาคมที่เกี่ยวเนื่องด้านการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการฝากเด็กเข้าเรียนและสุดท้ายก็คือข้อเสนอแนะต่อกระทรวงศึกษาธิการคือการเร่งสร้างความรับรู้ให้กับผู้ปกครองข้าราชการให้ทราบถึงความผิดแล้วก็บทลงโทษกรณีการเรียกรับหรือว่ายอมจะรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องของเงินบริจาคนะคะเพราะว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่อาจถือว่าเป็นเงินบริจาคแต่ถือว่าเป็นเรื่องของสินบนค่ะในฐานะผู้ที่รับสินบนให้กับผู้ที่ให้สินบนก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายปปช.ด้วยค่ะรวมทั้งให้จัดทำแผนการดำเนินการร่วมกันในการสุ่มตรวจสอบนะครับการรับนักเรียนของสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาที่มีการแข่งขันสูงโรงเรียนดังๆทั้งหลายนะครับเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยจะเพิ่มมาตรการสุ่มตรวจสอบรายได้ของสถานศึกษาทั้งก่อนและหลังช่วงเวลาการรับนักเรียนด้วยหากได้ผลปฏิบัติที่ดีอาจนำข้อเสนอเหล่านี้ไปใช้กับสถานศึกษาภายใต้สังกัดหน่วยงานอื่นด้วยอย่างเช่นสถานศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่าสกอหรือสถานศึกษาภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยอันนี้ก็นำร่องไปก่อนนะครับนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าทำได้จริงๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าจะได้เปิดโอกาสให้กับเด็กที่เขาตั้งใจเรียนเรียนเก่งๆเนี่ยไปสอบแข่งขันกันแล้วก็ได้เรียนตามที่โรงเรียนอยากเรียนเนี่ยละค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube New 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง New 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง